สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่องเบิร์ดเก้าตาไลฟ์นะทุกคนตอนนี้นะคะที่พี่นกมีคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะนำเสนอคอร์สเรียนฟรีปีเสือนะคะ YouTube Startup เพื่อทำรายได้จากช่อง YouTube นะคะทุกคนคือเปิดช่อง YouTube นะคะแล้วก็คำถามที่ตามมานะคะก็คือจะเริ่มยังไงดีจะนำเรื่องอะไรมาทำเอาง่ายๆนะคะอย่างยกตัวอย่างพี่นกนะคะพี่นกมีความรู้เรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นเปิดเต้นรถจัดไฟแนนซ์ใช่ไหมพี่นกก็นำเรื่องสาระข้อมูลเหล่านี้มาพูดคุยเป็นช่างภาพสายถ่ายภาพขายนะคะพี่นกมีความรู้ด้านนี้พี่นกก็นำความรู้แบบนี้มาลงที่ช่องพี่นกนะคะก็มันจะทำให้คนที่เขาต้องการสร้างรายได้นะคะมาดูช่องของเรานั่นเองนะคะถ้าคุณถนัดอาหารนะคะคุณก็ลงช่องอาหารแบบงบประหยัดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นเชฟก็ได้เปรียบนะคะคุณก็ทำอาหารได้เลยถ้าคุณเป็นหมอนวดนะคะเป็นคนที่นวดสปานะคุณต้องการให้ทุกคนรู้เทคนิคอะไรต่างๆคุณมีความรู้คุณนำมาเปิดช่องแล้วก็ทำนะคะเหมือนพี่นกนะคะพี่นกก็ทำเท่าที่เรามีองค์ความรู้นะคะหลักความคิดของพี่นกก็คือพี่นกเปิดคอร์สฟรีเนี่ยก็คือสำหรับในยุคนี้เนาะก็คืออยากให้ทุกคนเป็นสตาร์ทอัพนะคะก็คือผู้ที่เริ่มหรือผู้ที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้นะคะพี่นกก็จะบอกลำดับตั้งแต่ลำดับที่1คุณต้องทำยังไงนะคะเกี่ยวกับการเปิดช่องนะคะผูก Google AdSense นะคะแล้วก็ตั้งชื่อช่องนะแล้วก็วิธีการทำงานตัดต่อคลิปวิดีโอนำคลิปวิดีโอออกนะคะใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนะคะสำหรับช่องความรู้เนี่ยเราไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์จนเยอะแยะมากมายนะคะใส่เพียงแค่เป็นดีเทลสาระสำคัญก็พอนะคะณตรงนี้เนี่ยพี่นกตั้งใจอยากให้ทุกคนเป็นสตาร์ทอัพนะคะตอนนี้พี่นกก็เริ่มมีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ช่องของพี่แล้วนะคะทุกคนก็มันก็ช่วยได้นะคะอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถาในบ้านนะคะค่าน้ำมันรถนะน้ำมันรถตอนนี้ก็แบบแพงมากๆเลยนะทุกคนก็รู้ดีนะคะสรุปแล้วก็คือคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ชักชวนนะคะให้ทุกคนมาหันมาทำช่องนะคะจากองค์ความรู้ของคุณเองนะคะไม่ยังไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะคะเอาที่คุณมีความรู้คุณมีความรู้รอบตัวคุณมีความรู้อะไรนะคุณมีความรู้ในการสรุปหนังสือนะคะคุณก็นำมาทำเป็นคอนเทนต์นำมาทำเป็นคลิปวิดีโอได้คุณมีความรู้ในการทำอาหารคุณก็นำมาทำได้คุณมีความรู้ในการสรุปข่าวนะวิเคราะห์ข่าวคุณก็มาทำได้นะคะทุกคนไอเดียเหล่านี้นะคะทุกคนสามารถเสิร์ชหาที่ YouTube นะคะว่าคุณแบบอยากทำแบบไหนอาหารใช่ไหมคุณอยากทำแบบอาหารที่พื้นบ้านนะคุณก็ลองเสิร์ชดูทำอาหารพื้นบ้านที่หน้า Google เนี่ยนะคะเสิร์ชเข้าไปเลยพอเสิร์ชเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอคุณก็นำมาเป็นไอเดียไกด์ไลน์ในช่องของคุณนำมาเสริมนำมาทำเพิ่มเท่านี้นะคะพี่นกคิดว่าทุกคนสำเร็จแน่นอนเพราะพี่นกก็เริ่มต้นจากผู้ติดตาม1คน2คน3คนจนมาตอนนี้ก็ผู้ติดตามจะถึง 3,000 คนแล้วนะคะแล้วก็ผูก Google AdSense ได้นะคะสิ่งสำคัญของบุคคลที่ทำแล้วก็ผูก Google AdSense เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ผ่านนะคะเพราะว่าหลักการสำคัญของการเปิดช่อง YouTube ครั้งแรกนะคะพี่นกแนะนำให้คุณนะคะเปิดอีเมลใหม่ Gmail ใหม่เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอา Gmail ใหม่นั้นนะคะล็อกอินเข้าระบบใน Google แล้วก็ไปเปิดที่ช่อง YouTube นะคะคุณอย่าใช้ในการผูกเปิดแบบทั่วไปอะเปิดผ่านระบบอื่นๆน่ะแล้วก็คุณใช้เมลไม่ได้เป็นที่แบบเป็นที่ให้ความสำคัญอะเมลไหนก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องคุณต้องมีเมลเฉพาะกิจคือเมลหนึ่งที่คุณจะทำYouTube Startup เนี่ยซึ่งมันจะส่งผลทำให้คุณเปิด Google AdSense ผ่านนั่นเองที่จะเปิดผ่านได้เนี่ยคุณต้องเข้าเงื่อนไขก่อนเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ไปยุ่งกับ Google AdSenseอันนี้เกริ่นไว้นะคะไม่ใช่ว่าได้ยินพี่นกพูดแล้วก็ไปเปิดยังไม่ถูกต้องคุณต้องสร้างเมลใหม่ของคุณก่อนนะคะ
คุณสร้างเมลใหม่เสร็จแล้วคุณสร้างเมลใหม่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณก็ดันคลิปไปเรื่อยๆดันคลิปไปเรื่อยๆจนคุณผ่านคุณก็เอาเมลนี้แหละมาล็อกอินเข้า Google AdSense นะเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนทำในแต่ละบทนะคะพี่นกก็จะพยายามนะคะนำเวลาที่เป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยมาทำคลิปให้คุณนะคะคุณจะได้แบบว่าเดินตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะคะไม่แบบสเปะสปะนะคะทุกคนสอนตั้งแต่เปิด Gmail ใหม่นะคะเมื่อได้ Gmail ใหม่มาแล้วนะคะเปิดช่องนะคะไอเดียสร้างชื่อช่องนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยโหลดคลิปลงนะคะอ่ะตัดต่อคลิปก่อนเสร็จแล้วโหลดคลิปลงโหลดคลิปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่คุณผ่านคุณค่อยไปยุ่งกับ Google AdSense นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เชิญชวนให้สำหรับบุคคลที่พร้อมหรือกำลังเตรียมความพร้อมหรือกำลังคิดว่าจะหารายได้จากไหนดีนะคะคิดง่ายๆนะคะทุกวันนี้นะคะเศรษฐกิจย่ำแย่ใช่ไหมเราอะต้องหารายได้กับคนที่เป็นสปอนเซอร์หรือกับคนที่มีกำลังใจเราอยู่แล้วนั่นก็คือสปอนเซอร์ต่างๆที่จะมาเข้าช่องเราเขาเข้ามาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่นกก็จะแนะนำในบทเรียนนะคะทุกคนเรื่องนี้ขอแค่ตั้งใจอย่างเดียวนะคะมีมือถือ1เครื่องนะคะที่กล้องชัดหน่อยนะคะจะเป็นมือ2ก็ได้อย่างแนะนำนะที่พี่นกอัดอยู่เนี่ยเป็น Oppo F9 นะคะซื้อมือ2มา1,000กว่าบาทนะคะแล้วก็หน้าจอแตกพี่ก็ไป CF หน้าจอจาก Lazada มาปิดนะมาใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำงานได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายกับอุปกรณ์มากมายนะคะสอนละเอียดแน่นอนนะคะแล้วก็ฟรีด้วยที่สำคัญนะคะขอให้คุณตั้งใจเรียนเนี่ยคุณได้ไปเต็มๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดต้องการที่จะแบบเรียนคอร์สนะคะก็ขอคอมเมนต์พร้อมเรียนมาให้กำลังใจพี่นกหน่อยใต้คอมเมนต์นะพี่นกก็จะได้แบบมีกำลังใจในการเฮ้ยเดี๋ยวรีบอัดบทที่1ถึงบทที่10ให้เสร็จเลยอย่างนี้ค่ะโอเคนะแล้วเจอกันในคลาสนะคะ